ู้ชมครับในช่วงที่2เราเป็นเรื่องราวของกีฬารอบโลกนะครับก็เมื่อช่วงเดือนตุลาคมนี่เองนะครับหลังจากที่ฤดูกาลของเทนนิสเนี่ยโดยเฉพาะอย่างฝ่ายหญิงก็ต้องตามธรรมเนียมครับไปจบกันในรายการ WTA Finals ซึ่งก็จะเป็น8มืออันดับของโลกที่ได้เข้าไปชิงชัยกันซึ่งปีนี้สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพทีมงานเราได้รับเชิญให้ไปติดตามมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่สิ่งปลูกสร้างที่พวกเขาเรียกว่าสิงคโปร์ครับเราเป็นสปอร์ตฮับแห่งใหญ่และครบวงจรทันสมัยระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวปีนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยก็จะได้ไปเยี่ยมแล้วในการแข่งขัน4เกมครั้งที่28ซึ่งก็จะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับส่วนความยิ่งใหญ่ของเทนนิสรายการ WTA Finals ที่ถูกจัดขึ้นที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ฮับจะมีความยิ่งใหญ่อลังการและก็ทันสมัยมากขนาดไหนการรองรับกีฬา4เกมที่จะมาถึงจะเป็นอย่างไรครับเราไปติดตามกันได้ครับในตอนสิงคโปร์ครับหลังจาก Sport Today นำเสนอสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงบอกเล่าเรื่องการแข่งขัน WTA Finals ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์คราวนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันแล้วครับว่าสนามที่ใช้สำหรับการแข่งขัน WTA Finals มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากเพียงใด WTA Finals 2014ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ Serena Williams นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่คว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ด้วยการชนะ Simona Halep คู่แข่งจากโรมาเนียไปอย่างขาดลอยโดยการแข่งขันได้ถูกจัดขึ้นที่ Singapore Indoor Stadium สนามกีฬาในร่มและสถานที่จัดงานบันเทิงระดับแนวหน้าของเอเชียสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 12,000 ที่นั่ง Singapore Indoor Stadium เป็นส่วนหนึ่งใน Singapore Sport Hub ศูนย์อำนวยการอันทันสมัยและครบวงจรสำหรับกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ภายใต้เนื้อที่กว่า35เฮกตาร์ในย่านคันลังซึ่งนอกจาก Singapore Sport Hub จะมี Singapore Indoor Stadium แล้วมิสเตอร์เจสันตันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแนะนำ Singapore Sport Hub ยังได้อาสาพาเราไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือ National Stadium สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของสิงคโปร์ที่จุผู้ชมได้มากถึง 55,500 ที่นั่งซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพริมน้ำและบรรยากาศที่งดงามของสิงคโปร์โดยหลังคาของที่นี่เป็นหลังคาโดมแบบไร้เสาค้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเลื่อนเปิดปิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนหลังคาแห่งนี้จะแปลสภาพกลายเป็นจอ LED ขนาดยักษ์ National Stadium นอกจากสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอลรักบี้กรีฑาและคริกเก็ตแล้วยังสามารถเนรมิตให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกได้อีกด้วยอย่างที่มาริอาแครีดีว่าเพลงป๊อปของโลกมาเปิดคอนเสิร์ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณสตานของสนามแห่งนี้เป็น1ใน5สนามของโลกที่ถูกสร้างด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสนามให้เหมาะสมกับกีฬาชนิดต่างๆได้ภายในระยะเวลาเพียง48ชั่วโมงนอกจากนี้ Singapore Sport Hub ยังมี Sport Hall ที่แบ่งเป็น2ชั้น6ห้องโถงสำหรับการแข่งขันฟันดาบแบดมินตันบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเป็นต้นรวมถึงอควาติกเซ็นเตอร์ที่รองรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำซึ่งในปี2558สนามแห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟีน่าเวิลด์จูเนียร์สวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพและยังมีวอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์ศูนย์กีฬาทางน้ำที่มีเส้นทางบนผิวน้ำเป็นระยะทางถึง500เมตรที่รองรับการแข่งขันพายเรือแคนูคายักเรือพายและเรือมังกรเป็นต้นซึ่งผืนน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มิสเตอร์เจสันตันได้บอกกับเราว่ารัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้เวลาถึง10ปีเพื่อบำบัดผืนน้ำแห่งนี้ให้มีความสะอาดดังเช่นทุกวันนี้นอกจากนี้รอบนอกของ Singapore Sport Hub ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการกีฬาอีกมากมายทั้งลานกิจกรรมลานสเก็ตสนามวอลเลย์บอลชายหาดและอื่นๆอีกมากมายและหากใครหิวๆเบื่อๆก็สามารถไปเดินช้อปปิ้งชิลๆหรือจะหาของอร่อยทานที่มีทั้งมื้อหนักและมื้อเบาหรืออยากจะลองปีนผาจำลองเล่นๆได้ในโซนค้าปลีกภายใต้พื้นที่ถึง 41,000 ตารางเมตรถึงแม้ว่าสิงคโปร์กำลังเตรียมตัวที่จะเป็นเมืองแห่งกีฬาของโลกอย่างเต็มรูปแบบที่ระดมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้ความทันสมัยอย่างครบครันแต่คนที่นี่ก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์กีฬาในสิงคโปร์โดยได้รวบรวมเอาประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาทุกอย่างของสิงคโปร์มาไว้ที่นี่ Singapore Sport Museum ซึ่งเดินถัดไปข้างๆก็จะเป็น Sport Library ห้องสมุดทางการกีฬา
และบางครั้งก็ยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่คอยสลับกันไปอย่างไม่ขาดสายใช้เวลาสำรวจกว่าครึ่งวันจนเกือบทั่วเห็นได้ชัดว่าที่นี่มีความทันสมัยมากจริงๆแต่ภายใต้ความทันสมัยมิสเตอร์เจสันตันได้บอกกับเราว่าพลังงานทุกอย่างของที่นี่ได้มาจากพลังงานธรรมชาติและมีการจัดสรรระบบเรียบพลังงานเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากการมีโซลาร์ฟาร์มฟาร์มแผงโซลาร์เซลล์ที่มีมากจนนับไม่ถ้วนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้ทุกพื้นที่ของสิงคโปร์สปอร์ตฮับได้ใช้เมื่อมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มสงสัยไหมครับว่าสิงคโปร์สปอร์ตฮับรองรับผู้คนได้มากมายขนาดนี้พวกเขามีวิธีการจัดสรรระบบการจราจรกันอย่างไรมิสเตอร์เจสันตันเฉลยว่าที่นี่มุ่งเน้นให้ผู้คนใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยสิงคโปร์สปอร์ตฮับจะเชื่อมต่อกับ3สถานีคือสถานีคาลังสถานีสเตเดียมและสถานีเมาท์แบทเทนนอกจากนี้หากต้องการใช้รถส่วนตัวทางสิงคโปร์สปอร์ตฮับได้มีการเปิดให้ใช้บริการจองเวลาจอดรถซึ่งสามารถขับรถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่และจะกลับมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีจุดจอดอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีการเกี่ยงเลี่ยงรับผู้โดยสารใกล้ไกลทำให้รถแท็กซี่ไม่ต้องจอดกันแออัดจอแจสิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการกีฬามากขนาดนี้เชื่อได้ว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นเมืองกีฬาอันดับต้นๆของโลกได้อย่างแน่นอนหากคุณผู้ชมอยากลองสัมผัสความทันสมัยของสิงคโปร์สปอร์ตฮับลองเดินทางมาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองซึ่งทางทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งต่อไปของที่นี่ก็คือการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่28ระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนปีหน้าหากมีโอกาส Sport Today จะไม่พลาดเก็บบรรยากาศมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับครับนี่คือเรื่องราวของสกู๊ปพิเศษนะครับที่เราหยิบยกมาฝากกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสิงคโปร์สปอร์ตฮับนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนมากขึ้นใน SEA Games ในช่วงกลางปีนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยครับเรามาติดตามภาพรวมการซื้อขายนักเตะของ TPL ที่กำลังจะเปิดตลาดขึ้นกันครับวันนี้ในอดีต2มกราคมปี1965นิวยอร์กเจ็ตส์เซ็นสัญญากับโจเนเมตควอเตอร์แบ็กมาร่วมทีม